ฝ่ายชายใช่ไหมคะฝ่ายชายฝ่ายชายได้เลยก็จริงๆอ่ะคือแต่ละคนอ่ะมีรูปแบบการพรีเซนต์ตัวเองที่แตกต่างกันแล้วแต่ละคนมันค่อนข้างที่จะแบบอินดิวิดวลมากเพราะว่าต่างคนต่างที่มาแล้วการเรพรีเซนต์อ่ะบางคนขายน่ารักบางคนขายหล่อบางคนขายสกิลต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่มองนะจริงๆส่วนตัวน่ะชอบน้องตีด้วยความธรรมชาติของเขาเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นความธรรมชาติของเขาแล้วก็มีที่ชอบจะเป็นน้องหมีภูค่ะน้องหมีภูอ่ะเขากำลังมาด้วยหลังๆแล้วก็เห็นความธรรมชาติของเขาค่ะแล้วก็โจ้ค่ะเขาว่าแบบเป๊ะมากอยู่แล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็อันนี้มันคือสิ่งที่เขา outstanding ออกมาแล้วเรารู้สึกว่าชื่นชอบแล้วมีจำได้ละก็คือโทมัสทอมซึ่งตอนแรกอะเราก็มองว่าเอ๊ะเขาจะมาในมาดไหนรูปแบบไหนสำหรับซุปเปอร์เพราะเขาก็ไม่เคยประกวดมาด้วยแล้วเขาทำได้ดีมากเราก็เลยรู้สึกอุ๊ยอย่าให้มีใครพลาดนะคะโทมัสทอมนี่สามารถเลยค่ะแล้วก็อีกคนนึงหรอสเปนเซอร์ก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเหมือนกันคือคาแรคเตอร์เขาชัดมากอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในกองอ่ะเขาเป็นคนที่แบบซุกซนนะคะซุกซนนะคะจริงๆก็เป็นคาแรคเตอร์ที่หลายๆคนน่าจะชอบแต่ว่าทางนั้นทางนี้เนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นเวทีไฟนอลแล้วก็รวมกับคะแนนต่างๆในรอบถัดมาแล้วก็คะแนนหลังบ้านด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันผมเป็นเขาเรียกเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้แบบเก่งกับตัวเต็งหรือว่าอะไรเลยคือผมมองว่าคนแรกถ้าประสบการณ์ผมนี่เคยไปโปแลนด์มาแล้วผมมองว่าคือน้องแตงกวาครับแตงกวาครับแล้วก็คนที่2ก็คือมุกุคนที่3ก็เป็นบีคนที่4คือแอนนาคนที่5คือบีลีน่าผมมองว่า5คนนี้มีศักยภาพพอที่จะแบบไปโปแลนด์แล้วก็สามารถสู้กับอินเตอร์เนชั่นแนลได้ครับมีหมดเลยคือผมพยายามสอนหมดเลยในแต่ละรอบอ่ะเพราะว่า1ก็คืออยากให้น้องๆประสบความสําเร็จเพราะในสิ่งที่เขาตั้งใจมาบางคนเป็นตัวเต้งก็มาถามบางคนที่แบบเป็นครั้งแรกหรือเป็นแบบเป็นมือใหม่เลยก็มาถามผมก็แบบอยากให้ทุกคนแบบแข่งขันด้วยความสนุกด้วยความตั้งใจที่ตัวเองเตรียมพร้อมมาดีใจแล้วก็ปนเศร้าเหมือนกันเพราะว่า2023มันก็เหนียวแน่นจะต้องถึงเวลาอําลาแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไงซุปเปอร์ก็ Forever Super อยู่ดีค่ะ